สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูหญิงนะคะจะมาพับปลาตะเพียนนะคะจากใบหมากนะคะลักษณะของใบหมากนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ดึงออกมา1เส้นนะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะกรีดใบออกนะคะในส่วนของก้านตรงกลางเราไม่ใช้นะคะหลังจากที่เราได้ใบหมาก2เส้นแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนเลยนะคะเราจะพับใบหมากนะคะให้มีลักษณะคล้ายกับตัว M นะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะใช้ใบหมากเส้นที่2นะคะสวมเข้าไปในเส้นแรกนะคะแล้วก็สานตามรูปเลยนะคะแล้วกลับด้านค่ะแล้วเราก็สานอีกรอบนึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็ดึงให้ตึงค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดึงให้ตึงเลยนะคะหลังจากที่เราดึงตัวปลาตึงแล้วนะคะเราก็จะใช้กรรไกรนะคะตกแต่งนะคะตกแต่งครีบแล้วก็หางนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตกแต่งครีบแล้วก็หางเลยค่ะก็สำเร็จแล้วนะคะปลาตะเพียนจากใบหมากนะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ